มหาอำนาจบ้านนาและตอนนี้พี่ออฟก็จะมาสาธิตการทำน้ำหมักจากพริกแคโรไลนาริปเปอร์พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกขนาดว่าคนกินยังเผ็ดจนต้องร้องขอชีวิตแล้วเจ้าพวกหนอนแมลงมันจะไปเหลืออะไรนี่ครับคือผงพะโล้ยาเส้นแล้วก็กุลาสีขาวน้ำต้มสายชูหมักกับพริกคาโรไลนาริปเปอร์แล้วถ้าหลังบ้านผมมันมีแต่พริกขี้หนูเนี่ยใช้ได้ไหมครับพี่พริกขี้หนูธรรมดาก็ได้ครับแต่เผ็ดไม่เท่าครับเฮ้ยก็แง่ละเพราะว่าไอ้เจ้าพริกคาโรไลนาริปเปอร์เนี่ยล่ะครับมันมีระดับความเผ็ดสูงถึง2,200,000สโควิลซึ่งมากกว่าพริกขี้หนูที่เผ็ดเพียงแค่50,000สโควิลถึงประมาณ40เท่ากันเลยทีเดียวเผ็ดประมาณสัก6ชั่วโมงครับกินตอนเย็นเนี่ยบางทีก็เที่ยงคืนครับโชคดีมากที่ไม่เผลอกินเข้าไปปริมาณนี้เราย่อมานะเพราะว่าเราทำทีก็20ลิตรครับอันนี้เราแค่หน่อยเดียวสมนี้ได้หมดแล้วครับโอเคพร้อมกินแล้วใช่ไหมครับก็กินได้ครับเนี่ยพี่อยากลองไหมครับจัดให้ครับล้อเล่นครับแล้วนี่เราต้องหมักไว้กี่วันครับเนี่ยหมักไว้7วันครับการใช้ก็100ซีซีต่อน้ำ20ลิตร